วันนี้กัดอีกครับนี่ฮะดึงคันหักเลยครับคันหักเลยสวัสดีครับวันนี้นักล่ากลางวันแสกๆออกทำการอีกแล้วครับกับพันมิตรเจ้าเก่าฮะแห่งบ้านหนองยางนี่ฮะเหยื่อเหมือนเดิมนะครับปลาดุกแล้วก็มีปลาบู่ปลาอะไรด้วยครับแล้วก็เบ็ด15คันเหมือนเดิมฮะนี่แล้ววันนี้จะไปกับอีเขียวผมนะครับพอดีเอาไปซ่อมมาแล้วเมื่อวานก็วันนี้จะออกล่าแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้จะได้เรื่องจะได้ปลาดูใหญ่ๆให้เพื่อนๆดูมั่งไหมครับผมเดี๋ยวตามไปเลยครับเริ่มออกจากบ้านสวนกันเลยนะครับวันนี้ถ่ายเก็บรายละเอียดให้ดูเลยเรามาถึงหมายกันแล้วครับนักกล้ากลางวันแสกๆฮะวันนี้ออกมาสายหน่อยครับประมาณ10โมงนะเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ข้ามคลองอีกแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนจุดข้ามนะจุดที่ตกเมื่อครั้งที่แล้วไม่ข้ามแล้วครับลองหาจุดอื่นบ้างเจอไหมตอนนี้พานมิตรกำลังควานหาสะพานเก่าอยู่นะครับไปครับเจอสะพานละทำไมอ่ะตกสะพานเหรอเอาไม่เจอแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยมันลึกนะฮะแต่ถ้าเดินบนสะพานถูกก็ไม่ลึกฮะแต่ถ้าตกสะพานนี่ต้มหัวครับอันนี้นะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไหนสะพานนี่ไหนอ่ะเจอยังเลยเออไปต่อเจอแล้วนะเจอแล้วโอ้อาช่าถึงแล้วครับเพื่อนๆเหนื่อยฮะถึงหมายแล้วครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันฮะได้เรื่องไหมครับวันนี้จะยากสักนิดนะครับลืมเอาถุงมือมาครับจับปลาดุกลำบากหน่อยครับวันนี้ต้องล็อกให้แข็งๆก่อนนะได้แล้วครับคันแรกไปดูกันต่อครับตาที่2ครับต่อไปตาที่3ครับจุดที่คลิปที่แล้วที่เบ็ดหักอะฮะเดี๋ยววันนี้มาล่าตัวมันกันครับยังอยู่ไหมไปนะฮะไปล่าตัวที่กัดเบ็ดหักครับโอเคครับเรียบร้อยนี่ฮะเหยื่อดิ้นนี่ฮะดูว่าไอตัวที่กัดเบ็ดหักไปจะมาไหมครับวันนี้คันที่4ครับจุดนี้เพื่อนๆน่าจะจำได้นะฮะจุดที่ได้ตัวคลิปที่แล้วครับ6กิโลครับ
เดี๋ยววันนี้ซ้ำรอยเดิมอีกครับนู่นฮะจัดปลาดุกไซส์ใหญ่หน่อยครับจุดนี้คลิปที่แล้วก็เอาตัวนี้ครับขึ้นตรงจุดนี้6กิโลเดี๋ยวดูครับวันนี้ว่าจะมีใหญ่ๆบ้างไหมแล้วก็จะทำลายสถิติไหมครับผมใหญ่สุดของเราที่ได้ก็คือคลิปที่แล้วนะครับ6กิโลเดี๋ยววันนี้มาดูกันฮะคันที่4ไปแล้วนะครับโล่งตอนนี้เริ่มเข้าป่าอีกแล้วครับป่ารกมากนะเป็นหมายเป็นคลองธรรมชาติครับต้องค่อยๆด้นค่อยๆฟันเข้าไปฮะนี่บรรยากาศคลองน้ำนิ่งลมเย็นมากๆฮะลังของเหล่าชะโดฮะแบบนี้เลยน้ำลึกนิ่งแล้วก็ลมนะครับจุดนี้นี่ตัวที่แล้วนี่ที่กัดปลาบู่ขาดไปครึ่งนึงนะครับไม่ถึงตาเบ็ดเดี๋ยววันนี้ต้องเกี่ยวเหยื่อให้มาไล่มาหลังนิดนึงฮะปลาชะโดเนี่ยเวลากัดเหยื่อกัดเบ็ดเนี่ยมันจะกัดจากที่หางขึ้นไปนะครับเพราะว่าช่วงที่มันกัดเนี่ยปลามันก็จะวิ่งหนีด้วยเนาะก็คลิปที่แล้วน่ะเกี่ยวมาขึ้นมากลางตัวไปหน่อยครับมันเลยกัดไม่เต็มไม่ถึงเบ็ดฮะวันนี้เดี๋ยวไล่หางนิดนึงฮะนี่ครับเหยื่อดิ้นดีมากครับปลาดุกนี่ปลาดุกปลาช่อนนี่เด็ดมากๆแล้วครับสำหรับทงปลาชะโดตอนกลางวันเนี่ยฮะก็จะบอกเพื่อนๆก่อนนะครับหลายๆคนที่เคยดูคลิปนี้คลิปแรกหรือว่าเคยดูมาแล้วหลายคลิปก็คือเราจะเน้นทงปลาชะโดตอนกลางวันนะครับมันจะชอบกัดกลางวันมากฝ่าครับปลาชะโดกลางคืนจะไม่เก่งครับเราก็เลยทำเป็นคลิปฉีกตำราเนาะว่าปักเบ็ดกลางวันนะฮะปกติเบ็ดเนี่ยก็จะปักกันตอนกลางคืนนะครับช่วงเย็นเย็นโพรเพแล้วก็กู้หัวค่ำอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ยามเช้าอีกรอบนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าปลาชะโดนี่ต้องกลางวันเท่านั้นฮะตรงนี้เป็นคันที่6นะครับที่กัดครั้งที่แล้วแล้วเชือกแฝนอยู่หัวเบ็ดหมดเลยฮะเดี๋ยววันนี้มาซ้ำดูครับใช้เป็นปลาบู่นะครับวันนี้ตานี้ฮะมีปลาบู่มา2ตัวนะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่เหลือเป็นปลาดุกครับปลาบู่ก็ดิ้นแรงอยู่ครับร้อยครับเดี๋ยวไปดูคันอื่นต่อครับเดี๋ยวเปิดทางเดินใหม่ก่อนนะครับคลิปที่แล้วเรามาทงแค่จุดนี้ตาสุดท้ายนะฮะแต่ว่าคลิปนี้เราจะเดินเข้าไปลึกอีกหน่อยนะฮะมันไม่มีทางเดินฮะต้องสับเป็นช่องทางเดินเข้าไปฮะเป็นป่าลึกริมคลองนะครับเดินยากหน่อยนะครับน้ำเกี่ยวด้วยแต่งคันที่7อยู่ฮะเปิดป่านิดนึงฮะลกเหลือเกินดูเหี้ยมันดินแรงๆอย่างนี้ครับร้อยครับต้องทงให้เหยื่อแล่นลักษณะนี้นะฮะอย่าทงจมมากครับนี่ฮะให้หลังโผล่น้ำนิดครับดิ้นดีไปดูกันต่อครับ
เหลืออีก6คันนะครับนี่คันที่9แล้วครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะกู้เป็น2รอบนะครับรอบที่แล้วมากู้ช้าไปหน่อยฮะมีกัดหลุดก็มีกัดเบ็ดหักก็มีครับวันนี้เรามาปักราวๆ10โมงฮะเดี๋ยวเราจะมากู้ตอนประมาณสักบ่ายโมงรอบนึงเนาะแล้วก็ไปช่วง 4-5 โมงเย็นอีกรอบนึงครับคันที่10ครับคันนี้ถ้าเพื่อนๆจะปักแบบเบ็ดแบบนี้นะครับเหยื่อใหญ่ๆแบบนี้ถ้าจะทำตามก็ได้นะครับก็คือก่อนจะปักเนี่ยเพื่อนๆให้ตัวเหยื่อปลาใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับให้มันเล่นน้ำให้มันดิ้นสักพักก่อนแล้วค่อยปักเนาะเพราะว่าถ้าปักเลยเนี่ยมันจะดึงคันมั่วไปหมดนะให้มันนิ่งสักแป๊บนึงแล้วค่อยปักครับผมพอมันเริ่มนิ่งแล้วก็ปักเป็ดครับโอเคครับเรียบร้อยดูครับมาช่วงนี้แดดออกจ้านะครับโอเคครับตาสุดท้ายนะพอดีจำผิดครับว่าเบ็ดมี15นะครับนับไปนับมาแล้วเหยื่อเหลือเท่ากับวันนี้มีเบ็ดมาทง14คันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูช่วงบ่ายโมงรอบนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ทงคันนี้เสร็จแล้วกลับบ้านกันก่อนครับห้องน้ำเหมือนเดิมจะหาสะพานกันตะคิวก็จะกินขาครับโอเคปึ๊บเดี๋ยวบ่ายโมงมาดูกันครับพยายามกันนะครับรอบแรกไอ้คันที่ได้ตัว6กิโลเมื่อคลิปที่แล้วครับวันนี้กัดอีกครับนี่ฮะดึงคันหักเลยครับคันหักเลยโอ้ตัวหน้าอยู่ไหมหลุดแล้วอยู่ไหมน่าจะอยู่อ่ะโอ้ลองดูฮะพานมิดบอกน่าจะอยู่นะจับก่อนเลยนี่หักเลยเดี๋ยวดูครับมีตัวไหมเฮ้ยตายป่าววะนี่ครับดูครับเพื่อนๆมีตัวนะครับนี่แต่ตายครับโอ้โหขนาดทงแค่เท่าไหร่นะประมาณ3ชั่วโมงได้ครับเดี๋ยวเรามากู้ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะโอ้ยดูไส้ครับนี่นะกัดเข้าแก้มเลยฮะดึงคันหักนะครับแต่ว่าสุดท้ายตายฮะนี่ยังใหม่ๆเลยฮะเหงือกนี่ยังแดงฉาดนะเพื่อนๆเนี่ยครับนี่ฮะ1แต้มแล้วครับเอากระดูกพอดีโอ้ยไซส์น่าจะราวๆสักมี2โลเนาะ2โลกว่าไซส์เนี่ยฮะโอ้ยคันจุดที่ได้6กิโลเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นี่กัดอีกครับที่เดิมเลยครับซ้ำ1แต้มฮะโอ้
นี่คือการกู้รอบแรกนะครับตอนบ่ายโมงครึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเย็นเรามาดูกันอีกรอบครับเดี๋ยวใส่เหยื่อไว้ใหม่ฮะใช้ไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูคันต่อไปครับฝนมันหักอะปลดปลาเอาแล้วครับก็จะปักไว้ต่อเนาะพอดีมีเหยื่อมาเพิ่มฮะแล้วเดี๋ยวมัน 4-5 โมงมากู้อีกรอบนะครับเดี๋ยวไปดูคันอื่นด้วยแน่เดินกู้มาเนี่ยคันนี้คันที่เดี๋ยวนะ1 2 3คันนี้คันที่4นะครับโดนแล้วครับ1แต้มเดี๋ยวยังเหลืออีกเป็น10คันครับตามไปดูกันครับมานี่ครับเพื่อนๆกู้รอบแรกครบหมดทุกตาแล้วนะครับได้แต้มนึงครับตัวราวสัก2โลได้ฮะนี่ฮะโอ้ใหญ่เลยครับชะโดนแล้วฮะแต่ตายใจเสาะเหลือเกินดิ้นไม่เกิน3ชั่วโมงแล้วมากู้เลยฮะตายแล้วตัวนึงก็เดี๋ยวช่วง 4-5 โมงเย็นมากู้กันอีกรอบนะครับเดี๋ยวอันนี้กลับก่อนครับครับเพื่อนๆมากู้ช่วง4โมงครึ่งนะครับไปกู้ครั้งสุดท้ายแล้วครับแล้วก็เนี่ยฮะมาดูคันสุดท้ายครับมีลุ้นอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าตัวยังอยู่ไหมฮะเดี๋ยวลองดูกันครับดึงคันจมลงน้ำครับแต่ว่ายังไม่มีการโยกคันเลยครับโอ้ยมีครับมีตัวตายเหมือนกันนะว่าแล้วทำไมมันนิ่งนักเอ๊ะทำไมมันตายง่ายป่าวันนี้ดูนะอีกตัวนะครับเดี๋ยวดูครับตายง่ายกันนักว่าป่าวันนี้ทั้งตัวตายเกี่ยงจากมากู้เมื่อกี้นะไอ้ตอนบ่ายโมงครึ่งนะเนาะแล้วอันนี้ก็มากู้อีกทีประมาณ4โมงครึ่งนะฮะไม่กี่ชั่วโมงเองตายอีกแล้วครับไซส์พอกันเลยนะเท่ากันเลยฮะราวสักหน่อยสัก2โลได้ครับโอ้แต่วันนี้ก็ได้2แต้มครับก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับผมปลาชะโดฮะนี่มาติดเอาคันสุดท้ายเลยนะครับนึกว่าจะฟาวแล้วครับรอบหลังนี่รอบบ่ายนี่เอ้นี่ฮะโอเคครับนี่ฮะวันนี้มีคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วครับ2ตัวกูรอบบ่ายรอบนึงแล้วก็รอบเย็นอีกรอบนึงฮะนี่ไซส์เท่ากันเลยนะตายเหมือนกันเลยโอ้ไม่ได้เห็นโยกเบ็ดเลยครับตัวใหญ่ใจเสาะว่ะเดี๋ยวไปสรุปกันอยู่บ้านนะครับกับอีกตัวนึงเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับผมครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูฮะปลาวันนี้ได้2ตัวขนาดไหนฮะเนี่ยฮะลงมาฮะนี่ครับตายทั้งคู่เลยนะฮะสงสัยปลาดุกติดคอนี่ฮะไซส์พอกันเลยครับ2แต้มนะครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวยกให้ดูฮะนี่ครับโอ้โหใช้ได้ครับนี่ฮะวันนี้มีคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วครับล่าปลาชะโดใหญ่นะฮะแต่วันนี้ถือว่าตัวไม่ใหญ่มากนะครับจากคลิปที่แล้วตัวละ6กิโลฮะอันนี้ก็น่าจะราวๆสักโลกว่า2โลได้มั้งฮะแต่ว่าได้2ตัวครับวันนี้โอเคครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะแล้วเดี๋ยวผมจะหาคลิปวิดีโอแนวหาอยู่หากินแนววิถีพื้นบ้านล่าปลาใหญ่ๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆดูกันอีกครับโอเคงั้นคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ